พระอริยบ้ากินข้าวแมวหลวงตาเชยพระอริยเจ้าละสังขารในท่าสมาธิกระดูกเปลี่ยนเป็นพระธาตุสามกษัตริย์ทำตัวเหมือนคนบ้าอาศัยโกดังลงเก็บศพหลวงตาเชยวัดลาดบำรุงชลบุรีหลวงตาเชยท่านปกติท่านไม่ค่อยพูดกับใครทั้งยังชอบทำอะไรแผงๆจนหลายคนเรียกท่านว่าขรัวตาเชยบ้าหรือพระบ้าท่านนุ่งจีวรเก่าๆสกปรกเดินไปไหนหมาเห่ากันเกลียวกราวแล้วก็เดินตามท่านเป็นฝูงๆท่านชอบเก็บเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆขาดๆตามข้างถนนที่จำวัดของท่านก็อยู่ในโกดังเก็บลงศพและท่านมักจะบ่นว่าแม้ไอ้พวกนี้หวงโลงจังตายไปแล้วก็ยังหวงอีกส่วนมากท่านจะใช้เวลาบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาธุระบางคราวก็เงียบอยู่เป็นวันๆพอออกมาเวลาไหนก็หาข้าวฉันแม่ครัวที่นั่นไม่ค่อยชอบท่านและมักจะหาเรื่องแกล้งท่านอยู่เสมอมักจะบอกว่าหมดแล้วเหลือแต่ข้าวแมวที่คลุกไว้ในจานจะกินก็เอาสิท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเอาข้าวแมวไปล้างน้ำแล้วก็เอามาฉันบางทีท่านก็จะนั่งกับดินอยู่กลางไร่กลางนาไม่มีผู้คนเดินผ่านไปมาฝนตกแดดร้อนจ้าเพียงไรท่านก็นั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นชาวบ้านที่มองไปแต่ไกลก็จะเห็นว่าท่านนั่งอยู่กลางแดดกลางฝนไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้เพราะกลัวพระบ้าวันหนึ่งเด็กเลี้ยงควายวิ่งเล่นเห็นพระก็วิ่งเข้าไปใกล้เห็นว่าตรงที่ท่านนั่งนั้นแดดล่มเป็นวงกลมเหมือนตัวท่านนั่งอยู่ในร่มเงาของกรดเมื่อถึงคราวฝนตกพวกเด็กๆก็พากันออกไปดูอีกก็เห็นว่าฝนที่ตกลงมานั้นเว้นตรงรอบตัวของท่านเป็นวงรอบตัวท่านไม่เปียกจากนั้นพวกเด็กๆก็เอามาพูดคุยกันจนผู้ใหญ่ได้ยินก็พากันไปดูก็จริงตามที่เด็กพูดก็พากันเข้าไปขอหวยท่านเป็นการใหญ่ท่านชอบให้หวยด้วยคำปริศนาหยาบบางทีก็ด่าเอาหยาบๆคล้ายๆจนคนกลัวไม่ค่อยไปขอหวยท่านท่านชอบทำอะไรแผงๆเช่นมีอยู่คราวหนึ่งท่านปีนขึ้นไปบนต้นตาลจนถึงยอดแล้วก็เอาใบตาลเสียบเข้ากับแขนทั้งสองข้างเป็นปีกกระพือแขนทั้งสองข้างแล้วตะโกนว่ากูจะเหาะแล้วโว้ยแล้วก็กระโดดลงมาจากต้นตาลลงมาถึงพื้นก็เดินต่อไปอย่างหน้าตาเฉยและก็มีอยู่อีกคราวหนึ่งท่านกำลังตกปลาอยู่พอได้ปลาก็เอาขึ้นมาทุบหัวแล้วก็ขอดเกล็ดปลาดิ้นกระเดวกระเดวเลือดสาดไปหมดเสร็จแล้วก็หันลงหม้อแกงต้มสุกแล้วก็ตักกินแล้วก็บอกว่าอร่อยแต่พอเข้าไปเปิดหม้อดูเห็นมีแต่ใบไม้ลอยอยู่เต็มไปหมดนอกจากนี้หลวงตาเชยยังชอบดูงิ้วดูละครแต่วิธีการดูของท่านนั้นแปลกพิสดารไม่เหมือนใครไม่ว่างิ้วไม่ว่าละครที่ไหนท่านสามารถยกมาดูได้ทั้งหมดท่านยืนพิงเจดีย์หัวเราะอยู่คนเดียวปรากฏว่าท่านยกละครทั้งโรงมาไว้ที่เจดีย์ฉายให้เห็นเป็นภาพเหมือนอย่างกับเราดูหนังในโทรทัศน์นั่นเองมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านเป็นผู้ใกล้ชิดและได้รับรู้คุณธรรมวิเศษของท่านมากมายซึ่งคนที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้เป็นลูกชายของท่านผู้นั้นเขาเล่าว่าคราวหนึ่งตอนที่เตี่ยขึ้นไปอยู่บนเขากับหลวงกงได้เห็นคุณธรรมของหลวงกงซึ่งแผ่ไปถึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายบนเขานั้นด้วยเมื่อหลวงกงฉันข้าวเสร็จก็จะเอาข้าวที่เหลือมาเทไว้กลางแจ้งแล้วก็เรียกว่าหนูจ๋าหนูมากินข้าวเร็วสักครู่ก็จะเห็นหนูไม่รู้มาจากไหนเป็นร้อยๆตัวเสียงเจี๊ยวจ้าวไปหมดแย่งกันกินข้าวจนหลวงกงต้องพูดว่าเข้าแถวเรียงหนึ่งค่อยๆกินทีละตัวพวกหนูก็เข้าแถวกินทีละตัว
เป็นภาพที่น่าทึ่งมากอีกคราวหนึ่งเตี่ยนั่งอยู่กับหลวงกงตอนกลางคืนก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาเตี่ยก็จะหาไม้จะเอามาตีงูเพราะกลัวว่าจะกัดหลวงกงแต่หลวงกงท่านก็ห้ามไว้ท่านบอกว่างูมันหิวน้ำจะมาขอน้ำกินแล้วหลวงกงก็ลินน้ำใส่ไว้ในอุ้งมืองูก็เลื้อยเข้ามากินจนหมดแล้วก็พงกหัว3ทีเป็นเชิงขอบคุณแล้วก็เลื้อยหายออกไปข้างนอกเตี่ยบอกว่าถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาแล้วจะไม่ยอมเชื่อเป็นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้หลวงกงยังมีเมตตาต่อชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเมื่อใครไม่สบายไปหาท่านท่านก็จะรักษาให้เป็นที่น่าแปลกที่เมื่อท่านรักษาไข้ให้หายจนเป็นปกติกลับไปแล้วตัวท่านเองก็จะเป็นไข้สั่นมีอาการเหมือนกับคนไข้ที่ท่านรักษาไปซึ่งหลวงกงบอกว่าเมื่อเราเอาไข้ของเขามาแล้วเราก็ต้องเป็นแทนเขาท่านจะจับไข้อยู่ไม่กี่วันแล้วก็หายไปครั้งหนึ่งมีชาวบ้านถือขวานมาตัดไม้อยู่ข้างกุฏิแล้วเกิดทำพลาดฟันเอาขาของตัวเองเข้าจนเกือบขาดจึงร้องขึ้นว่าครัวตาครัวตาช่วยด้วยหลวงกงมาถึงก็ยกขาข้างที่ถูกฟันขึ้นแล้วถามว่าตรงหรือยังพอชายผู้นั้นร้องว่าตรงแล้วท่านก็เป่าชานหมากไปยังขาที่ถูกฟันปรากฏว่าขาของชายผู้นั้นก็หายเป็นปกติเมื่อลุกขึ้นได้ก็ก้มลงกราบท่านแล้วถือขวานเดินไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเตี่ยเรียนวิชาเล่นลมจนสำเร็จแล้วเช้าวันหนึ่งหลวงกงก็บอกกับเตี่ยว่าภารกิจของอาตมาได้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ยกนิ้วขึ้น3นิ้วเพื่อบอกให้ทราบว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกเพียง3วันเตี่ยก็ยกมือขึ้นสาธุแล้วรีบลงมาจากเขามาบอกข่าวให้พวกเราทราบรีบซื้อจีวรไปเปลี่ยนให้ท่านซึ่งหลวงกงท่านก็บอกว่าจีวรเก่าหรือใหม่เข้าเตาแล้วก็เหมือนกันเอาเก็บไว้ให้พระที่ยังมีชีวิตอยู่จะดีกว่าแต่เตี่ยก็พยายามเปลี่ยนจีวรให้หลวงกงจนได้เมื่อครบ3วันหลวงกงก็มรณภาพก่อนที่ท่านจะสิ้นเตี่ยเล่าว่าที่รอบๆกุฏิของท่านมีเสียงสัตว์ป่าเจี้ยวจ้าไปหมดเหมือนจะส่งเสียงบอกกันว่าท่านจะจากไปแล้วตอนที่ท่านสิ้นใจตอนนั้นเงียบกริบไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นหลวงกงสิ้นใจในท่านั่งสมาธิแล้วก็หมดลมหายใจไปเองเตี่ยได้ขายเครื่องทองที่มีอยู่รวมกับเงินที่มีผู้บริจาคเผาศพของหลวงกงจนเรียบร้อยซึ่งในวันเผาก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าพระจากที่ไหนที่ไหนทั่วเมืองชลบุรีต่างก็มาร่วมกันเผาศพของหลวงกงจากนั้นปรากฏว่ากระดูกของหลวงกงที่เผาออกมาเป็นพระธาตุทั้งหมดและมีอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นเนื้อสามกษัตริย์คือมีอยู่3ส่วนเป็นเงินทองและนาคเตี่ยได้สร้างพระเจดีย์ไว้บนเขาปากแรดเพื่อบรรจุพระธาตุของหลวงกงและให้ช่างทำรูปจำลองของหลวงกงไว้บูชาที่บ้านโดยทำด้วยโครงไม้ไผ่และบุด้วยผ้านี่คือเรื่องราวของหลวงตาเชยพระผู้ที่ถูกหาว่าเพี้ยนถูกกล่าวหาว่าบ้ามีแต่ผู้ที่ใกล้ชิดท่านเท่านั้นที่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ไม่คิดยึดติดใดๆทั้งสิ้นเป็นพระแท้ที่ควรค่าแก่การกราบไหว้อย่างแท้จริง